ผมคิดว่าผมเป็นคนเหนือก็เลยอาจจะเรียกผมแค่มาช่วยติวสาวๆให้ลูกเหนือได้เท่านั้นแหละไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามยอเอาจริงๆเลยนะเราไม่เคยมองใครเป็นเจ้าน้อยได้ดีเท่าหมากหรือว่าสมบูรณ์เท่าหมากอันนี้พี่แบบรู้สึกกับเขามากอะว่าเขาอะคือเจ้าน้อยเลยคือด้วยลักษณะของเขาอะดูจากภายนอกเขาเป็นคนสุภาพเขาเป็นคนดูแบบอบอุ่นดูแล้วเป็นคนนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วเขาดูดีตอนแรกที่ไม่รู้จักนิสัยเขาเลยอะก็คือมองเขาเป็นเจ้าน้อยก่อนเลยแต่พอไปรู้จักนิสัยเขาจริงๆนี้เขาไม่ใช่เจ้าน้อยแต่ว่าการแสดงเขาอะมันเอาอยู่คือพอตัดต่อมาแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าน้อยที่แบบทรงพลังแล้วแข็งแรงมากคือมันต่างจากตัวหน่อเมืองคนหนึ่งที่มันสู้ด้วยพลังข้างในอะกับคนหนึ่งที่แบบว่าอัดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมีมิติชอบมาก